พิธีพุทธาภิเษกพระผงเหนือดวงเศรษฐีหลวงพ่อทองสุขค่ะที่วัดหนองค้อระยองนะคะ รุ่นที่ระลึกงานทอดกฐินก็จะมีคุณนิพนธ์เสียงจันทร์เป็นประธานจัดสร้างวัตถุมงคลและคณะกรรมการวัดหนองค้อรวมไปถึงตัวพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มก็ได้มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังได้เรียนเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมกันทอดกฐินในวันที่10พฤศจิกายนตอนประมาณ11โมงค่ะก็จะมีพิธีทอดกฐินของที่วัดนะคะส่วนการจัดสร้างวัตถุมงคลดังกล่าวนั้นก็จะเป็นการนำรายได้ไปบูรณปฏิสังขรณ์วัดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปพี่ใจแอ้นมางานบุญทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะเอาโชคมาฝากแฟนๆมาฝากแฟนๆเอป๊อปเราด้วยนะคะคือจุดเลขประทัดแล้วกันจุดประทัดเพื่อที่จะดูเลขหางประทัดอ่ะเดี๋ยวดูกันแจ่มๆสิหน่อยๆไหนๆขอดูหน่อยโอ้โหเลขหางประทัดมาแล้วจ้ามาทางนี้เลยนี่นะคะคือเขาจุด2อันครับนะคะก็เลยจะมีเลข2หางเนาะในหางประทัดนี่นะคะคือบรรยากาศที่จุดประทัดชิลมากเลยชิลข้างหลังเป็นแม่น้ำแบบชิลจังเลยส่วนนี้ก็เป็นตัวเลขหางประทัดงานบุญในครั้งนี้กับพิธีพุทธาภิเษกพระผงเนื้อดวงเศรษฐีค่ะ